คตรสำคัญเลยครับมันคือพูดถึงการให้ค่าราคาพูดถึงทำให้เป็นราคาให้ได้เอาไหมเอาใหม่นะกดแล้วนะโอเคทีนี้เรามาอีกรอบนะครับคือองค์ประกอบสินการจัดวางนะครับสำคัญไหมสำคัญครับสำหรับเรามาดูก่อนในองค์ประกอบสินเนี่ยมันมีอะไรบ้างองค์ประกอบสินที่เราใช้เรียนหลักสากลนะครับใช้ทั่วโลกประกอบไปด้วยองค์ประกอบสินหรือแปลว่าคอมโพสต์นะครับเราจะใช้ศัพท์เรียกกันว่าคอมโพสต์คอมโพสิชันนี่แหละเราจะได้ยินบ่อยเฮ้ยจัดคอมโพสต์หน่อยจัดคอมโพสต์ดีๆจัดคอมโพสต์ไม่เต็มว่ะอะไรเงี้ยมันก็คือองค์ประกอบสินก็คือการจัดวางการใช้การจัดการการจัดวางการจัดการนะครับการจัดการที่ว่างการจัดการสีการจัดการจุดเด่นการจัดการจังหวะและเวลาการใช้สีเนี่ยมีทั้งหมด6ข้อประกอบไปด้วย1จุดเด่นเห็นไหมถ้าอยู่ในหลักองค์ประกอบสินถ้าเราเรียนเนี่ยมันจะเป็น1จุดเด่น2สัดส่วนสัดส่วนนะครับ3ที่ว่าง4จังหวะและลีลา5เอกภาพ6สมดุลมีแค่6ข้อนะครับแต่เราใช้ไม่ได้สักทีเพราะว่าอะไรครับถ้า8เพราะว่า1เราต้องฝึกมองก่อนที่พวกเนี้ยผมเรียนตอนเรียนมหาลัยใช่ไหมครับผมก็ท่องได้หมดแหละสัดส่วนแต่พอไปใช้งานจริงอ้าวใช้ไม่เป็นเลยเพราะว่าอะไรครับมันไปใช้ตรงไหนไม่ใช้ยังไงผมสรุปเลยสิ่งเหล่านี้นะครับมันแปลว่าสายตาสายตาในเฟรมนั้นสายตาในจุดนั้นสายตาในพื้นที่นั้นสายตาของถ้าเป็นศิลปินใช่ไหมครับศิลปินใช้สายตาเนี่ยในการทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันดูมีสุนทรียะหรือว่าดูมีเขาเรียกว่าทางด้านเพลิดเพลินความงามสุนทรียะใช่ไหมครับไม่มีใครอยากจะไปดูของเหม็นของเสียอะไรอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีใครอยากเอาของเสียเข้าบ้านของเหม็นเข้าบ้านศิลปินจึงต้องเอาสิ่งต่างๆรอบข้างมาจัดให้มันเกิดความงามในหลักองค์ประกอบสินนะครับทีนี้สักตัวเหมือนกันไม่มีใครอยากสักภาพที่มันไม่สวยหรอกไม่มีใครอยากจะสักภาพที่มันนั่นแหละเพราะฉะนั้นศิลปินต้องรู้ว่าการจัดวางที่มีเสน่ห์ในสากลคำว่าสากลครับเราไม่สามารถทำให้ศิลปะสวยที่สุดได้เพราะมันไม่มีผิดถูกแต่มันทำให้แต่เราสามารถทำให้ศิลปะลงตัวมากที่สุดในรูปแบบสากลได้ตามยุคสมัยมากสุดเราทำได้แค่ลงตัวเพราะว่าคำว่าสวยคำว่าความงามอันนี้มันเรียนพันกันครับว่าเพราะว่าต้องให้คิดตรงนี้ด้วยเพราะบางคนเนี่ยเราใช้หลักความงามที่เป็นสากลนะครับถ้าแปลว่าองค์ประกอบสินคือสายตาอันนี้อีกรอบนะครับแปลว่าสายตาของศิลปินที่ไปใช้จัดวางถ้าเป็นประติมากรรมหรืออะไรเนี่ยจัดวางหินก้อนนั้นให้มันดูงดงามบนทุ่งหญ้าถ้าเป็นจิตรกรรมก็คือใช้สีฟ้าให้มันดูสวยงามกับผืนผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูว่าหลักสายตาเนี่ยมันอ้างอิงกับอะไรครับหลักสายตามันอ้างอิงกับสากลถ้าจะเป็นศิลปินที่ขายของได้ขายเงินได้ต้องอ้างอิงกับคนอื่นด้วยเพราะเราต้องการเงินหรือต้องการรายได้จากคนอื่นเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เขาชอบที่เป็นสากลนะครับก็คืออะไรเดี๋ยวผมแยกเป็นอันนึงนะครับอีกอันนึงก็คือตัวตนการใช้สายตาที่เป็นตัวตนนะครับตัวตนให้คนยอมรับอย่างเช่นอาจารย์ถวัลย์คือใช้ตัวเองเป็นที่ยอมคือสร้างงานโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นแล้วก็ผู้อื่นก็
มาซื้อผลงานแต่จะทำอย่างนั้นได้ตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเรามองเห็นที่มากมายส่วนใหญ่ศิลปินที่เขาระดับแห่งชาติหรือว่าระดับโลกเนี่ยที่คนยอมรับมากมายล้วนแล้วแต่มีอายุมากนะครับเพราะว่าอะไรเขามองเห็นโลกกว้างจึงถ่ายทอดต่างๆเนี่ยได้ตัวตนได้นะครับส่วนเราอายุไม่ได้เยอะนะฮะอายุประสบการณ์งานศิลปะเรายังไม่ได้เยอะมากเราเป็นไงครับเราต้องถ่ายทอดเชิงสร้างสรรค์ในระดับสากลก่อนความงามแบบสากลมันได้นะมันสูงเข้าสมองครับตอนนี้แบบหนักผู้เจ็บใช้ขาธรรมดาก็ได้หรอน้ำคู่หน่อยเดี๋ยวครูกดตังค์ให้เดี๋ยวโอนให้ก็ได้มั้งเราบัตรเอทีเอ็มทีนี้มาดูหลักความงามสากลประกอบไปด้วยอะไรนะครับไม่ใช่เราสักอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเราออกแบบอย่างเดียวนะครับมันก็เลยขายไม่ได้ไงผมกำลังพูดถึงเรื่องของการเราไปหาเงินได้นะครับบางคนว่าเฮ้ยชอบแนวนี้อยากออกแบบนี้เราหาเงินได้ไหมล่ะไม่ได้มันก็ยังไม่ได้สักทีใช่ไหมครับนี่แหละสิ่งสำคัญคือต้องหารายได้ได้นะบางคนเอ้ยก็อยากใครคือถ้าเรามาแปลค่อยๆแปลผมมองแบบนี้ครับใช้อุปกรณ์เดียวกันใช้ของเดียวกันแต่ทำไมเขามีราคาเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้หลักความงามสากลเนี้ยมาดูมันหมายถึงว่าเราจะไปหาตังค์ได้นะครับสิ่งแรกเนี่ยอันดับแรกก็เลยเมื่อกี้เรารู้จะไปไปนี่เลยเมื่อกี้เรารู้อยู่แล้วว่าองค์ประกอบศิลป์มันมีแค่จุดเด่นสัดส่วนที่ว่างสเปซนะครับอันนี้จะใช้เป็นสัดไอจะใช้เป็นสัมอีกแล้วว่าสเปซคือที่ว่างจังหวะและลีลาเอกภาพสมดุลนะครับผมจะแปะไว้ตรงนี้นะครับเพื่อจะได้เห็นไปด้วยเวลาที่อธิบายข้ออื่นนะครับผมจะได้เห็นไปด้วยตัวนี้เราจะมาพูดทำให้เป็นราคาให้ได้ครับสัตว์ให้ตายเถอะโรบินฝีมือไม่ได้ต่างกันทำไมเขาถึงแพงนั่นเพราะฉะนั้นผมเรียนไฟอาร์ตมาเนี่ยคือเรียนเป็นศิลปินใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าแค่วาดรูปอย่างเดียวนะมันต้องพูดเราต้องรู้ว่าวาดรูปเสร็จแล้วเอาไปขายยังไงให้ได้ราคาแล้วจะวาดยังไงให้ท้องตลาดยอมรับนะครับผมก็เลยว่านักเรียนต้องจำเป็นต้องรู้อันนี้ผมจะแปะไว้ตรงนี้นะครับมันจะอ้างอิงกับอ่านรู้เรื่องไม่ต้องคือรู้สีไหมมาดูซิว่าสัตว์ชิ้นหนึ่งแล้วให้เป็นราคาเนี่ยมันทำยังไงแล้วมาดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยทำไมมีคนยังไม่มีใครมาซื้อนะครับทำไมมันได้ถูกอยู่วะแล้วเราจะถูกไปถึงเก็บประสบการณ์กี่ปีถึงจะได้ราคาแบบนั้นนะครับอย่างแรกเขาไม่ได้ใช้สิ่งไหนครับเขาใช้เหมือนกันกับเราอุปกรณ์เหมือนกันกับเราจุดเด่นสัดส่วนที่ว่างจังหวะลีลาเอกภาพและสมดุลมันแตกออกแขนงออกครับเน้นหนักๆใช้แตกต่างกันนะครับในศาสตร์ศิลปะอันนี้ศิลปะทุกแขนงคำนึงถึง6ข้อนี้แต่ละแขนงเน้นแตกต่างประติมากรรมเน้นสัดส่วนแล้วก็สมดุลนะครับในเรื่องของการให้ค่าให้ความสมดุลกับสัดส่วนที่มันดูความงามใช่ไหมครับอย่างเช่นเห็นไหมฮะอันนี้ผมแยกแตกแขนงมาเป็นศาสตร์แต่ละศาสตร์ใช้เน้นไม่เหมือนกันสักตัวใช้เน้นเอกภาพของครีเอทีฟเน้นใช้ทางด้านจุดเด่นนะครับประติมากรรมจังหวะและลีลาใช่ไหมครับอย่างจิตรกรรมเนี่ยใช้ในเรื่องของกลมกลืนพวกอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้วาดรูปให้ดูกลมกลืนสักตัวเน้นเอกภาพแฟชั่นเสื้อผ้าเน้นเอกภาพรองเท้าเน้นเอกภาพกระเป๋าแบรนด์เนมเน้นเอกภาพเอกภาพคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเอกภาพคือ
คือมองภาพรวมมีการลงตัวใช่ไหมครับอย่างเช่นผมจะดีไอผมจะแต่งตัวออกจากบ้านไปเนี่ยไปงานมีตติ้งอย่างเงี้ยงานราตรีอย่างเงี้ยผมจะใส่แค่เสื้อสูทอย่างเดียวไม่ได้ผมต้องดูว่ารองเท้าผมถ้าบัดรองเท้าหนังดีไหมหรือไม่ก็เกงควรจะเป็นเกงยีนสีดำดีไหมดูเซอร์แล้วเท่ๆหน่อยคือเราจะแต่งตัวเนี่ยเรามองหัวถึงท้ายนะครับเราไม่ได้มองแค่เสื้อสูทตัวเดียวเรามองความแมทเพราะฉะนั้นเอกภาพคือความแมทที่ลงตัวนะครับบางทีความแมทใช้ในเรื่องความต่างที่ลงตัวก็มีครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าสักตัวเน้นเอกภาพหนึ่งคุณสามารถทำให้งานลงตัวกับเขาได้เนี่ยเท่ากับว่ามีชัยไปกดครึ่งแล้วแต่ที่เราทำกันอยู่บางทีเราไม่ได้คำนึงถึงนะครับสักก็สักเลยเราคำนึงแค่พื้นที่ตรงนี้ไม่ได้คำนึงถึงว่าเขาเท่ยังไงใช่ไหมครับไม่ได้คำนึงถึงว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้แบบไหนนะครับถ้าชอบอย่างเดียวมันไม่พอศิลปินจะต้องสามารถนำเสนอได้ด้วยนะครับไม่งั้นไม่รอดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมาดูว่าจุดเด่นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นพื้นฐานที่อยู่ในธีมคอนเซ็ปต์งานหมดนะครับแต่เราจะเน้นว่าสักตัวเนี่ยยกมาเลยคือเอกภาพความลงตัวความแมทที่ลงตัวนะครับเวลาเราออกแบบเราต้องมองคอมโพสอยู่ไหมจะพูดว่าคอมโพสอยู่แล้วครับคอมโพสกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างเช่นหน้าอกมองเป็นกล้ามเนื้อคอมโพสอ่ำเวลาเราดูอย่างอื่นด้วยครับอย่างเช่นคอมโพสเนี่ยมองอย่างเช่นในหน้าบ้านมันต้องมองอะไรครับมองประตูบ้านอยู่ตรงไหนหน้าต่างอยู่ตรงนี้ชั้นสองอยู่ตรงนี้หลังคาอยู่แบบนี้ระเบียงคือเวลาที่เราจะดีไซน์เรายังมองภาพรวมใช่ไหมครับเราจะไม่สนใจว่าเอ๊ะทาแต่ตรงนี้สีแดงอย่างเดียวไม่ได้ครับเป็นไงฮะมันก็ดูเลอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถอยมามองปุ๊บเพื่อให้ดูความแมทที่ลงตัวนี่คือเอกภาพผมจะทำแค่กรอบวงกบประตูเนี่ยผมมองทั้งบ้านนี่แหละเอกภาพต้องการอย่างนั้นนะครับสักตัวเราเคยมองไหมว่าหัวถึงเท้าหรือไม่ก็ลายเก่าของเขาเป็นยังไงนะครับมาแบบไหนอย่างเช่นเข้ามาแบบกราฟิกดีไซน์เราเป็นช่างที่ไม่ต้องโทษข้อที่หนึ่งศิลปินที่สร้างรายได้ได้จำนวนมหาศาลหรือว่าจำนวนได้เงินเยอะเนี่ยข้อแรกเขาจะเป็นไงครับศิลปินผู้สร้างศิลปะเขาจะไม่ดูถูกศิลปะของศิลปินเพราะอะไรเขาฝึกสันทียะตลอดนะครับสังเกตอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ถวันไม่เคยไปด่างานศิลปะไทยนะครับมันคือสันทียะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เราเริ่มผมก็เหมือนกันไม่เคยไปคอมเมนต์งานใครมั่วนะครับเพราะว่าศิลปินผู้สร้างศิลปะรู้คุณค่ามันว่าจะต้องไม่ดูถูกอันแรกก็คือรู้จักศิลปะแล้วเป็นยังไงคุณจะสร้างสรรค์สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้สองไม่โทษช่างก่อนไม่มีประโยชน์ไม่โทษหน้าที่คือแก้ด้วยความแมทที่ลงตัวอย่างเช่นเอ้ยช่างก่อนทำมาแบบนั้นคุณจะแพงได้ก็ต่อเมื่อคุณแก้ได้นั่นแหละไม่โทษช่างก่อน3อย่าฆ่างานตัวเองด้วยเพียงลูกค้าบอกรู้ทั้งรู้ว่ามันเสียสัดส่วนหรืออะไรเงี้ยจะทำราคาแพงนะครับมันจะต้องมีปัจจัยแบบนี้เพื่ออะไรครับเราเป็นช่างเราเป็นศิลปินเนี่ย1อย่าฆ่างานตัวเองเพียงเพราะว่าเอ้ยเขาพอเท่านั้นความเป็นช่างความเป็นอาร์ติสต้องศึกษานี่มาจนนำเสนอได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่าเสียสัดส่วนก็ไม่ได้ก็พยายามบอกเขานำเสนอเขาถ้าลูกค้าอยากได้อย่างนั้นแสดงว่าศึกษามาน้อยไม่สามารถนำเสนอเสื้อผ้าได้แบรนด์เนมเขายิ่งเป็นไงครับเขายิ่งเฉียบที่เหลือเขาเลือกเอานะครับทีนี้มาดูว่าศิลปินถ้าทำเงินเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้หลักองค์ประกอบศิลป์เพื่อจะนำเสนอลูกค้าได้ที่เป็นความงามสากลเขาต้องการความงามที่เป็นสากลนะครับ3ปัจจัยนี้นำไปสู่ของความเป็นมืออาชีพในเรื่องของการศึกษาผมก็เลยว่าอย่างแรกเลยนะอันนี้ผมทำหลักสูตรศิลปินเนี่ยศิลปินจำเป็นต้องเรียนรู้แบบนี้ครับเนี่ยฮะเพราะว่าไม่มีใครเอาของเน่าเหม็นของเสียเนี่ยเข้าไปไว้ในบ้านหรือไปใส่ตัวเองจึงต้องเรียนรู้หลักความงามนะครับที่ก่อนที่เราจะสร้างหลักความงามได้ศิลปินต้องมีหัวใจแบบนี้ก่อนมีหัวใจที่เป็นศิลปะที่ไม่ดูถูกงานศิลปะมีหัวใจที่ไม่โทษงานไม่โทษช่างก่อนเพราะไม่มีประโยชน์แล้วก็มีหัวใจที่คือมีความรู้ใช่ไหมครับถึงจะไม่ปล่อยให้งานฆ่าทำร้ายตัวเองนะครับทีนี้มาดูว่าความงามที่เป็นสากลเนี่ยแบ่งออกเป็นยังไงผมให้ดูแล้วอันนี้จะเริ่มมาเป็นเรื่องของเอกภาพแล้วใช่ไหมครับคือความเป็นแมทความแมทที่ลงตัวกันอ
เดี๋ยวผมพักอีกช่วงนึงก็เดี๋ยวผมจะทำเอาทีวีมาแล้วก็ฝึกดูคอมเมนต์นะครับดูงานศักดิ์ที่หลากหลายของศิลปินระดับโลกแล้วเราก็มาฝึกมองเดี๋ยวจะแกะทีละงานว่าหลักต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงครับอันนี้ผมอธิบายก่อนเมนของมันก่อนหลังจากนั้นผมจะเปิดเนี่ยจอทีวีกับงานศิลปะแล้วก็ให้นักเรียนลองดูตามนะครับว่าเขาใช้อะไรมองเห็นยังไงเขามีการจัดวางแบบไหนนะครับตัวนี้สำคัญครับฝึกมองก่อนถ่ายทอดอันนี้ผมอธิบายว่าหัวข้อความหมายเราจะได้ไปดูออกว่าให้จุดเด่นมันคืออะไรสัดส่วนคืออะไรเนี่ยแหละเราถึงจะได้ไปดูงานแล้วก็เข้าใจใช่ไหมครับแรกคือศิลปะมันต้องเรียนภาคทฤษฎีคือท่องจำด้วยแล้วก็ภาคปฏิบัติด้วยแล้วก็นั่นแหละฮะอันนี้ผมจะพูดเกินก่อนเหมือนในมหาลัยนะครับองค์ต่อสิ่งหลังจากนั้นไปดูงานผมจะคอมเมนต์ให้ดูเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันใช้ตรงนี้ถ้าไปดูงานแล้วคอมเมนต์เลยเราจะไม่รู้หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องฝึกคอมเมนต์งานด้วยการที่ผมหางานที่หลากหลายมาให้คอมเมนต์เราจะฝึกองค์ประกอบศิลป์ขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้มาดูว่าจุดเด่นคืออะไรจุดเด่นคือเนื้อหาจุดเด่นเนี่ยทางด้านการสร้างงานศิลปะมีการเสพอยู่2แบบรูปลักษณ์และความรู้สึกรูปลักษณ์และความรู้สึกรูปลักษณ์คืออัตลักษณ์คือการคือทัศนคติคือทัศนคติเนี่ยหมายถึงว่าจับต้องได้เทคนิคต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นวิบเข็มเส้นเพนคือลวดปฏิมากรรมก็เหมือนกันครับรูปลักษณ์คือการถ่ายทอดผ่านออกมาเป็นเทคนิคต่างๆนะครับส่วนความรู้สึกคืออินเนอร์ทัศนศิลป์ก็คือผมมองว่าความรู้สึกเนี่ยมันคือเป้าหมายของศิลปะที่ต้องการตอบโจทย์ว่ารู้สึกยังไงนะครับศิลปะไม่มีตัวตนนะครับมันคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นอินเนอร์มันถึงไหมเห็นไหมการเสพศิลปะมีแค่2อย่างรูปลักษณ์คุณเขียนสุดยอดทางเทคนิคมาเนี่ยมันถึงอินเนอร์ไหมคือความรู้สึกไหมอย่างเช่นเราเรียนแค่เรื่องเส้นอย่างเช่นเส้นเราเรียนแค่เส้นเท่ากันกับเส้นมีน้ำหนักแต่เราไม่อันนี้คือการสร้างทางด้านรูปลักษณ์ไงอันนี้คือรูปลักษณ์คือเทคนิคการสร้างแต่ความรู้สึกแหละมันรู้สึกอะไรถ้าผมจะทำให้จากเส้นเป็นความเคลื่อนไหวใช่ไหมล่ะผมก็ต้องทำลักษณะแบบนี้เส้นเหมือนกันเห็นไหมทำเป็นการเคลื่อนไหวในธรรมชาติเราจะเห็นการเคลื่อนไหวลักษณะแบบนี้ที่ว่างอ่ะถ้าผมเพิ่มที่ว่างเข้าไปมันยิ่งที่ว่างทำให้เกิดการเคลื่อนไหวมากขึ้นสมมติ2รูปนี้แล้วก็ผมเพิ่มที่ว่างมาแบบนี้เห็นไหมเพิ่มสเปซเข้าไปตัวนี้จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเพราะฉะนั้นแค่มิติเรื่องเส้นศิลปินต้องถ่ายทอดออกมาเป็น2อย่างรูปลักษณ์และความรู้สึกให้ได้ไม่ใช่ว่ารถกำลังวิ่งเร็วอยู่หรือขี้ปลาเนี่ยปลากำลังว่ายน้ำอยู่แต่อยู่อย่างเงี้ยมันจะว่ายไหมล่ะไม่ว่ายเพราะอะไรไม่ได้ถ่ายทอดผ่านว่าการเคลื่อนไหวมันต้องยังไงครับหนึ่งสังเกตว่าวัตถุต่างๆที่เราเห็นทั่วไปมนุษย์เรียนแบบธรรมชาติอยู่แล้วเหมือนภาพเคลื่อนไหวภาพนั้นเห็นไหมมันจะชัดที่หน้าปลายมันจะเริ่มเป็นภาพเบลอนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเขาเขียนรูปดูการเคลื่อนไหวของเขาก็คือแบบนี้ฮะผมเขียนคิดปลาให้ดูมีการเคลื่อนไหวเขียนหนวดมังกรให้มีการเคลื่อนไหวด้วยเพียงแค่เส้นได้เพราะว่า1ใช้ในเรื่องของมิติตัวนี้นะครับเช่นมิติของอันนี้คิดปลาจำไว้ได้ว่าความต่างเวลาเราเขียนการเคลื่อนไหวอันนี้ภาพล่างก่อนสังเกตว่าจุดที่จะให้มันเคลื่อนไหวไปด้านหน้าต้องเข้มกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับเอาแค่เส้นนะครับจุดที่ต้องการให้งานดูเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างที่หนึ่งเลยก็คือเน้นนำสายตาไปแล้วเนี่ยใช่ไหมมันนำสายตาไปแล้วอย่างเงี้ยเส้นถ่ายทอดออกมาให้ดูเคลื่อนไหวได้ตำแหน่งที่ต้องการให้ดูเคลื่อนไหวนะครับมันจะเน้นนะครับเห็นไหมเน้นไปอยู่ด้านหน้าเน้นน้ำหนักเนี่ยอันนี้สมมติอันนี้ขี้ปลายนะผมวาดขี้ปลายนะครับว่ามันนำสายตาให้เราดูเคลื่อนไหวว่าอันนี้แหวกไปข้างหน้าแล้วกับรูปทรงแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะดูเคลื่อนไหวนะครับมันดูไม่เคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องเหมือนดาวหางที่มันพุ่งทีนี้ที่ว่างล่ะที่ว่างทำให้เกิดการเคลื่อนไหวทำให้เกิดการ
คือมันที่ว่างเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะบอกในยะแล้วก็บอกสถานการณ์ขนาดนั้นถ้าผมผ่าที่ว่างผมก็ต้องผ่ากับจุดที่ต้องการให้กระดิกตรงไหนที่มันต้องการกระดิกเราก็เป็นไงครับเอาสเปซที่ว่างเข้าไปผ่านะผมก็ผ่าที่ว่างในตำแหน่งที่อย่างเช่นลมหายใจมังกรอย่างเช่นสิ่งที่เราต้องการให้กระดิกนะครับเราผ่าที่ว่างเข้าไปมันจะขยับเขยื้อนมากขึ้นแบบนี้ไงอันนี้ถ้าเราไม่คำนึงถึงมันกวนงานเราไม่เข้าใจเราจึงถ่ายทอดอินเนอร์ไม่ถึงใช่ไหมครับแค่เส้นกับอันนี้เดียวกันแต่ทำไมเขียนแล้วให้มันดูรู้สึกเว้ยมังกรที่ผมสักเห็นไหมฮะแค่เส้นมันยังดูเคลื่อนไหววูบวับวูบวับแล้วเพราะว่าผมอินเนอร์เข้าใจแต่มันบอกได้ไหมไม่ได้แสดงว่าศิลปินต้องเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเวลาเขียนเนี่ยเราเน้นว่าต้นมันจะเข้มปลายมันจะอ่อนเห็นไหมฮะเหมือนดาวหางนะเหมือนเขียนรูปทั่วไปนะแต่ถ้าเราเขียนแบบนี้มันจะเคลื่อนไหวไหมไม่เคลื่อนไหวมันแปะนิ่งรูปทรงอัตลักษณ์ไม่ต่างกันแต่ฟีลลิ่งอินเนอร์ไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญไหมสำคัญนะครับจุดเด่นสัดส่วนอะไรพวกนี้เรามาดูว่าเนี่ยผมแปลออกมาว่าคือแล้วเราต้องกลัวแบบไหมไม่ต้องกลัวแบบเพราะว่าอะไรครับแบบเกิดจากมนุษย์ทำศิลปินต้องใช้ความเข้าใจจับไปด้วยทุกชิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียลลิติกภาพเหมือนก็ตามนะครับความเข้าใจพวกเหล่านี้นะครับไอ้ตัวนี้จิตกรรมผมว่ามันง่ายสุดในการถ่ายทอดเพราะว่ามันอยู่บนแบนแบบนี้ไม่อะไม่ต้องคำนึงถึงอากาศไม่ต้องคำนึงถึงสมดุลใช่ไหมครับทีนี้เราใช้ RYB ด้วยทำงานนะครับสี RYB อย่างที่ผมว่าสีมีทั้งหมด3ส่วนประกอบของการทำงานศิลปะนะครับโลกพัฒนาแค่ไหนก็แล้วแต่มีแค่3ส่วนคือส่วนที่1สี RYB ส่วนที่2 RGB ส่วนที่3 CMYK อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แยกไปดูทีนี้มาดูว่านี่คือการเขียนความเคลื่อนไหวด้วยเส้นเราทำแค่เส้นรูปลักษณ์ไงฮะที่เราฝึกกันอยู่เนี่ยแต่นักเรียนไปทำงานมันถ่ายทอดผมก็มันหาเงินไม่ได้เพราะว่าต่อให้เหมือนแบบให้ตายถึงโรบินมันไม่มีอินเนอร์ของช่างไม่เข้าใจไงก๊อปปี้เส้นคิดว่าจะก๊อปได้หมดนะเขาอินเนอร์มาเขาว่าเดี๋ยวนึงเขาก็ช่างก็เหมือนกันก๊อปปี้ตายจะโรบินจะจำได้ไหม 400,000 กว่าเส้นที่อยู่ในปาคาร์ดอย่างเงี้ยไม่ได้ดูไม่หมดแต่ช่างเป็นไงครับถ้าเข้าใจเสร็จปุ๊บทุกเส้นถ่ายทอดเป็นไงได้หมดเลยฟีลลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นเนี่ยอย่างที่ว่ารูปลักษณ์และความรู้สึกเนี่ยรูปลักษณ์คือเทคนิคนะฮะรูปลักษณ์คืออุปกรณ์ที่สร้างเทคนิคต่างๆของจิตกรรมสัตว์ก็คือมีเส้นมีเพนมีที่ว่างมีเท็กเจอร์4อย่างนะครับที่ใช้สร้างในการวาดรูปทีนี้จุดเด่นคือเรื่องราวทีนี้เราไม่ค่อยมีเรื่องราวมากเพราะว่าอะไรเราถ่ายทอดแค่เรื่องของความอย่างเช่นปลาคาร์ฟของแซมเนี่ยถ่ายทอดแค่เรื่องความเคลื่อนไหวก็อ้างอิงพวกนี้อย่างของคุณคิดก็ความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับมันไม่ได้มีนัยยะอะไรมากอย่างใครสักไหนเดี๋ยวค่อยดูงานตัวนั้นนะครับที่ไม่ต้องการที่ไม่ได้มีเรื่องราวมากมายแต่เราถ่ายทอดเรื่องเนี่ยจุดเด่นของเราต้องการอะไรครับถ่ายทอดความรู้สึกก็คือความเคลื่อนไหวรูปลักษณ์ทางเทคนิคทัศนธาตุก็ต้องเน้นว่าเส้นมันก็ต้องบอกความเคลื่อนไหวเพลงมันก็ต้องบอกว่าอันนี้มันคืออะไรที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราทำแต่อย่างเนี้ยแต่ไม่ตอบโจทย์ตัวนี้ก็จบขายไม่ได้เคยเห็นไหมเขาเอาฐานอยู่ในป่าเขียนขายได้วะเขาอินเนอร์ตัวนี้แล้วจะบอกว่าไอ้ตัวนี้จะอินเนอร์ยังไงความเป็นสากลพื้นที่ไงฟังพื้นที่อย่างเงี้ยเข้าใจเพราะว่าเราต้องการหาเงินจากเขาเราจำเป็นต้องฟังเขาฟังแบบไหนฟังเขาเรียกว่าฟังพื้นที่แล้วนำเสนอจุดแตกต่างนะครับอันนี้คือจุดเด่นก็คือต้องการสื่อเรื่องอะไรตอนนี้ที่เราทำอยู่สักตัวไม่ได้กู้โลกไม่ได้มีอะไรมากก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวเดี๋ยวผมก็จะเจาะเข้าไปอีกว่าความเคลื่อนไหวของแอคชั่นฟอร์มเนี่ยให้ดูอย่างเงี้ยผมเซฟมาว่าภาพไม่ได้ขยับไปไหนเลยแต่ทำไมเราดูเคลื่อนไหวจังเดี๋ยวค่อยดูผ่านอันนี้นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างผมเซฟมาอยู่เดี๋ยวลงไปที่ไลน์กลุ่มเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูตามเดี๋ยวผมจะเปิดจออันนั้นนะดูมันอันใหญ่ๆไปเลยสำคัญครับดูแค่ภาพเขายังแบบเคลื่อนไหวได้แล้วเว้ย1 2 3
4ผมไปเซฟมาดูอย่างอื่นครับต้องเหมือนต้องดูอย่างอื่นประกอบประติมากรรมบ้างจิตรกรรมบ้างมันผมส่งไปแล้วป๊าปึ๊บเนี่ยอย่างเงี้ยความเคลื่อนไหวทำไมดูเคลื่อนไหวทั้งที่แปะอยู่อย่างนั้นนานเห็นไหม feeling inner นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มแสงก่อนมันติดเนี่ยลองดูภาพเนี้ยทำไมมันถึงดูเคลื่อนไหวทั้งที่มันไม่ได้ไปไหนนี่นี่แหละเราต้องถ่ายทอดไปถึงจุดนี้ครับเนี่ยโอ้ขี้เมี่ยงเหรอวะจอโทรศัพท์เห็นไหมฮะดูแค่นี้ก็ยังมีความรู้สึกว่าเคลื่อนไหวได้เราค่อยมาแกะดู feeling inner เราก็เลยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องดูภาพแบบนี้ประกอบทำไมเขาเขียนแค่นี้ถึงถ้าเราไม่เข้าใจส่วนนี้เราจะถ่ายทอดถึงไหมเนี่ยการเก็บรายละเอียดของเขาแตกต่างไม่งั้นเราเก็บรายละเอียดไม่หมดครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราเก็บรายละเอียดไม่หมดถ้าเราไม่ใช้ความรู้สึกความเข้าใจเข้าไปจับมันจะเป็นแค่จบตรงนี้มันไม่สามารถสร้างเงินได้จบแค่รูปลักษณ์นะครับทีนี้มาดูสัดส่วนจุดเด่นเนี่ยผมบอกเลยว่าหลักศิลปะผมพูดถึงเรื่องนี้ก่อนดีกว่าพูดอันนี้อ่านดูเรื่องนะคือสัดส่วนและสมดุลเนี่ยวางตึงไว้ก่อนครับในการทำงานทุกศาสตร์เพราะว่าหัวใจหลักมันจะทำให้ผักจุดเด่นได้ง่ายทำให้ทุกอย่างจบงานง่ายก็คือสัดส่วนและสมดุลก่อนนะครับทุกศาสตร์เลยที่ผมไปทำมาผมมองว่าผมวางก่อนพื้นที่ก่อนเอาอย่างอันดับแรกทำไม่ต้องไปลูกค้ามาหาเสร็จปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องเห็นก็คือศิลปินต้องคิดคือเอกภาพลำดับหนึ่งใช่ไหมครับความเป็นเอกภาพดูร่างกายเขาหน่อยเป็นยังไงบ้างมันอะไรด้านเหรอครับมันซูมอ่ะก็ทีนี้เรามาดูว่าอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องวางไว้ก่อนแล้วค่อยคิดงานนะครับอย่าเพิ่งไปคิดธีมคอนเซ็ปต์อย่าเพิ่งไปคิดไอเดียนะครับมันจะคิดไม่ออกเดี๋ยวมันจะแก้อีกรอบนึงคือพื้นที่นะครับพื้นที่ไปก่อนนำไปก่อนเลยคิดพื้นที่ก่อนก็คือถ้าเป็นงานสักก็ต้องดูพื้นที่ดูเอกภาพในพื้นที่กับเอกภาพถ้าเป็นงานศิลปะสักตัวนะหนึ่งดูความเป็นเอกภาพดูร่างกายเขาทั้งหมดก่อนเพื่อให้เกิดความแมทสองดูพื้นที่เพื่อที่จะจัดวางในเรื่องของสัดส่วนนะครับมันหลุดเราไม่ใช่ว่าเราแปะเลยนะเราจะทำราคานะครับเพราะฉะนั้นช่างต้องดูก่อนว่าการอ้างอิงกับมัดกล้ามเนื้อทำให้งานดูลงตัวถึง 60% ก่อนนะครับอย่างของคุณเปรมเห็นแล้วจัดวางเข้าลงมัดกล้ามเนื้ออ้างอิงฟอร์มของการโค้งเว้าอ้างอิงอะไรพวกนี้มันทำให้งานดูลงตัวก่อน 60% อันนี้เดี๋ยวเราดูตัวนั้นประกอบนะครับพักเบรกดาดกระเพาะแล้วก็ตั้งจอนั้นแล้วก็ดูงานของสักตัวระดับโลกกันนะว่าเขาทำไมถึงสวยเขามีราคาแบบไหนเขาสักปลาคาร์ฟอย่างเดียวทำไมเขาถึงทำให้มีราคาได้นะครับทีนี้อันดับแรกก็คือสักตัวเนี่ยแบบแรกต้องคิดถึงความเป็นเอกภาพก่อนหนึ่งแหละดูตัวเขาเนี่ยอย่างที่ผมว่าเขาชอบแต่งเสื้อเราจะขายเสื้อกับคนที่ใส่เซอร์อย่างเงี้ยเราขายเงี้ยเราจะนำเสนอยังไงใช่ไหมครับเขาการแต่งกายหรือว่าบุคลิกเนี่ยล้วนแล้วแต่นำเสนอให้มันแมทเนี่ยมันทำให้ร้านเราเนี่ยดูดีนะครับอย่างเช่นหมอนี่มาเด็กเรียนนะครับเกงยีนขาดหน่อยอย่างนี้มันก็เราอาจจะต้องนำเสนอที่เฮ้ยน้องเซอร์หน่อยไหมหรืออะไรเงี้ยคืองานของเราก็ต้องตอบโจทย์ที่เราต้องการนำเสนอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอกภาพดูตัวเขาเพื่อให้เกิดความแมทในเรื่องของบุคลิกใช่ไหมครับสักตัวก็มองเฮ้ยหล่อๆตีไม่จำเป็นต้องญี่ปุ่นก็ได้เอาแนวชนเผ่าดีไหมกราฟิกเนี่ยพวกจัดวางเฉยๆธรรมดาหรืองานสีอย่างเงี้ยนะครับนำเสนอนะครับช่างนะครับด้วยการมองบุคลิกศึกษาครับว่าจากในการแต่งกายของดาราหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขามีรอยสักเฮ้ยรอยสักแบบนี้เท่ว่ะก็ค่อยนำไปสู่การนำเสนอดูงานเยอะๆเนี่ย
ทีนี้พื้นที่เนี่ยพื้นที่ก็คือพื้นที่ของบริเวณนั้นนะครับอย่างเช่นเราจำเป็นต้องได้ดีไซน์เขาเรียกว่ากระเป๋าอย่างเงี้ยกระเป๋ามันเล็กๆอย่างเงี้ยแต่ทำไงดีให้มันดูเท่ดูสวยดูอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าพื้นที่ของเราเนี้ยจะสีอะไรดีจะแมทกับทุกอย่างเงี้ยนะครับของเราก็เหมือนกันสมมติว่ามีพื้นที่เท่านี้ทำไงดีออกแบบมันถึงจะดูเท่ดูสวยนะครับด้วยการอ้างอิงทั้งร่างกายเขาด้วยนะครับอย่าโทษช่างคุณก่อนเราคือช่างปัจจุบันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเป็นครั้งที่20ก็ตามเหมือนผมรีโนเวทบ้านคนเนี่ยหรือว่าออกแบบกราฟิกดีไซน์เนี่ยผมจะทำเป็นคนที่20ก็ตามหน้าที่ผมคือทำครั้งที่20เนี่ยให้ดีไม่ใช่ว่าทำมาแล้วให้โทษช่างคนก่อนไม่อย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าหมอศิลปะนะครับนักรบแต่ก่อนเขามีหมอศิลปะหมอเทวดาหมอในคนนะครับยืนข้างกษัตริย์อย่างนั้นเราไม่ใช่หมอศิลปะไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้นอกจากโทษช่างคนเดิมนะครับเขาก็จะไม่มาเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือนั่นแหละโคตรยากเลยทีนี้มันเป็นไงเราขายความยากไงเราก็เป็นไงราคาแพงไงเพราะว่าอะไรโคเวอร์บ้างอะไรบ้างเราก็ถึงทำราคาเพราะว่างานมันยากกว่าที่พื้นที่เปล่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันทำไม่ได้นะสังเกตเขาจัดแค่ถังขยะอาร์ตอินสตาเลชันแค่จัดถังขยะสื่อถึงมนุษยชาติมันได้เลยเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ที่ไอเดียครับมันไม่ใช่อยู่กับช่างคนก่อนหน้าที่เราคือไอเดียขายไอเดียขายฝีมือจากไอเดียอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือสร้างให้มันดีที่สุดณปัจจุบันต่อจากคนที่80ก็ตามนะครับสักตัวอ้างอิงเอกภาพพื้นที่นะครับถ้าเขาถอดเสื้อสักแขนถอนเกงไม่ใช่ดูแค่ส่วนบนก็ได้ส่วนหน้าส่วนหลังแต่ที่แน่มันต้องเฉียบและเท่ไปเลยนะครับ2 อันนี้คือความลงตัว2ก็คือสัดส่วนเนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับสัดส่วนเป็นสิ่งที่ห้ามเสียครับเดี๋ยวผมทำตรงไหนไปสักก่อนใช่ไหมได้ครับครับดีครับออกรบแล้วเด้อออกรบภาคสนามเลยอะเออได้เอาเลยคนเข้ามาอ่ะโอเคเลยไปสายต่อดีต่อหน้างานทีนี้สัดส่วนเนี่ยไม่ได้ต้องนึกเลยครับห้ามเด็ดขาดห้ามเสียสัดส่วนอย่างเช่นยืดแบบวันนั้นนะครับไม่ได้ห้ามยืดแบบตัดทอนดีกว่านะครับบางงานมันบางทีไม่พอพื้นที่กล้ามเนื้อใช่ไหมล่ะแล้วเราก็เลยไปบีบมันไปยืดมันสมมติก็จะโดนออกข่าวกีฬาไม่เอาลูกใหม่ก็ได้ของคนไทยก็ยิ่งไม่เหมือนฝรั่งไงเอ้ยลูกไปอ้างอีกใช่ไหมอะไรตลอดสมมติว่าเรานี่ไงไอ้ลูกกระตูนลูกอะไรข้างหลังก็ได้ไม่ได้ครับได้สมมติว่าพื้นที่มันไม่พอแต่อยากได้แบบเนี้ยทำไงครับไปบีบมันเอาผมแนะนำว่าตัดทอนดีกว่าไปเสียสัดส่วนก็ตัดทอนเลยตัดหูออกข้างนึงรักษาสัดส่วนมันไว้เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่บีบเพื่อเอามันไว้นะครับตัดทอนออกนะครับเช่นไม่พอก็ตัดออกอย่างเช่นทำใบหน้าถึงหน้าอกมันไม่ได้ไปบีบมันเสียสัดส่วนก็ต้องตัดหน้าอกออกเพื่อให้จุดเด่นมันยังอยู่นะครับไม่งั้นมันเสียสัดส่วนมันจบเลยนะครับเสียคำว่าเสียสัดส่วนเนี่ยวงกลมไม่เป็นวงกลมอะไรพวกนี้นะครับพยายามว่าก็ตัดทอนดีกว่าเสียสัดส่วนนะครับอย่างน้อยสัดส่วนอยู่ที่เหลือช่างดีไซน์แบ็คกราวด์เข้าไปปิดงานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนห้ามเสียทุกศาสตร์เสียสัดส่วนไม่ได้สัดส่วนคือความเป็นตัวมันไหนวงกลมสามเหลี่ยมเสียความเป็นวงกลมไม่ได้วงกลมคือวงกลมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสมมติว่าวงกลมปึ๊บแล้วต้องไปบีบมันจะเป็นวงเหลี่ยมผมเลือกตัดวงกลมให้รักษาความโค้งมันดีกว่าแบบนี้ดีกว่าครับดีกว่ามันสื่อไม่ถึงตัดออกเหลืออย่างเงี้ยความตึงของวงกลมมันยังดีกว่าเพราะฉะนั้นตัดออกดีกว่าไปบีบให้เสียสัดส่วนอันนี้ก็สำคัญครับสัดตัวไม่งั้นเสียรูปเสียอะไรหมดเลยที่ว่างให้ความให้ที่ว่างหมายมันจะใช้ในที่ว่างก็เป็นงานไงที่ว่างใช้อะไรได้บ้างที่ว่างใช้1วัตถุวาวนะครับความวาวถ้าเราต้องวาดรูปโดยที่ไม่ใช้สีขาวใช้แต่เยยองอีอีอย่างเดียวทำไงดีถึงจะวาดกระป๋องโค้กได้ก็ต้องใช้ที่ว่างที่ว่างให้ค่าที่ว่างก็คืองานด้วยเหมือนกันนะครับ
ที่ว่างให้อารมณ์ของวัตถุวาวที่ว่างให้อารมณ์ของการเคลื่อนไหวสถานการณ์ขณะนั้นแล้วก็สถานการณ์ขณะนั้นนะครับที่ว่างสเปซเนี่ยส่วนใหญ่จะให้วัตถุวาวแล้วก็การเคลื่อนไหวบ่งบอกถึงสถานการณ์ขณะนั้นการใช้ที่ว่างนะครับวัตถุวาวก็ยังว่าแสงคอนทราสต์ตัดใช่ไหมครับโลกจิตกรรมไม่มีของแข็งของเหลวศิลปินก็ถ่ายทอดแค่มันวาวหรือมันด้านถ้าวัตถุวาวจะต้องมีแสงคอนทราสต์ตัดแบบนี้ใช่ไหมครับเว้นคอนทราสต์เลยนี่นะเว้นคอนทราสต์ต่ำแบบนี้วัตถุด้านเป็นไงครับวัตถุด้านแสงเงานุ่มฟุ้งกินเข้าหากันนะครับคือวาวกินด้านก็ต้องมีสังเกตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ว่างให้ค่าวัตถุวาวส่วนการเคลื่อนไหวและสถานการณ์ที่เขาทำให้ดูเคลื่อนไหวได้เดินต่างได้เขากำหนดทิศทางเข้าไปทิศทางคือการเราจะใช้ที่ว่างได้ต้องกำหนดทิศทางไม่งั้นเราใช้ไม่ได้มั่วสเปรย์สปะเว้นมั่วไม่ได้เว้นไปกับงานการเป็นไม่มีพื้นผิวนะครับถ้าเราถ่ายภาพมาของจริงในธรรมชาติล้วนแล้วแต่มีพื้นผิวตัวเองทั้งหมดแต่เราไปวาดรูปเราถอดพื้นผิวออกหมดเดี๋ยวแต่ว่าที่ว่างโล่งๆเนี่ยมันก็สื่อไม่ถึงอีกนะครับเพราะฉะนั้นกล้าใส่แสงเงาดึงออกพื้นที่กว้างนะครับแก้วก็ยังมีพื้นผิวนะครับทีนี้จะใช้ที่ว่างได้ก็คือทิศทางนะครับเป็นตัวกำหนดเช่นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะค่อยอีกทีนะครับอันนี้คำนึงถึงแล้วที่ว่างใช้ในเรื่องของจังหวะและลีลาด้วยจังหวะและลีลาต่างๆจังหวะและลีลาเป็นยังไงเช่นลายไทยคำนึงถึงจังหวะและลีลาและที่ว่างใช่ไหมครับเช่นลายไทยผมดูแป๊บเดียวถอดอัตลักษณ์เนี่ยเวลาเราเขียนเราคำนึงถึงที่ว่างมากกว่าตัวงานนะครับผมก็คำนึงถึงที่ว่างมากกว่าก็ดูการเว้นที่ว่างนะที่มันรับสอดคล้องกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับถ้าผมต้องทำเขียนฟอนต์เขียนอะไรเนี่ยฟอนต์ต่างๆก็คำนึงถึงที่ว่างนะครับจังหวะและลีลาและที่ว่างอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นไงครับดูลงตัวนะครับเพราะเราเน้นที่ว่างคำนึงถึงจังหวะลีลาก็คือสเต็ปของมันต่างๆลายไทยเนี่ยครับเวลาเขียนถอดอัตลักษณ์ไม่เท่าไหร่สิ่งที่มันคำนึงถึงเนี่ยกลายเป็นว่าจังหวะและลีลาจังหวะและลีลาของมันเนี่ยก็คือเส้นตัวเอสใช่ไหมฮะเห็นไหมผมเขียนลายไทยให้ดูเคลื่อนไหวผมปล่อยที่ว่างเข้าไปทำงานด้วยเพื่อจะเขียนให้งานมันดูเคลื่อนไหวที่ว่างให้การเคลื่อนไหวผมปล่อยที่ว่างด้วยมันจะดูเคลื่อนไหวมากขึ้นไม่หนักนะครับไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างเพราะฉะนั้นที่ว่างเนี่ยมันต้องใช้ในเรื่องของการให้ค่าจังหวะและลีลาของงานแล้วก็การเคลื่อนไหวแล้วก็วัตถุวาวนะครับเพราะฉะนั้นที่ว่างก็เป็นงานไม่ปล่อยอย่างเช่นผมทำประติมากรรมยกตัวอย่างอย่างอื่นบ้างนะครับผมทำผู้หญิงตกน้ำผู้เด็กเล่นน้ำเด็กผู้หญิงเล่นน้ำนะครับน้ำโดดเด็กโดดลงน้ำปุ่มผมทำแอคชั่นผมปิวขึ้นไปในอากาศอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำท่าทางอยู่ในน้ำเหมือนเราเอามาปั้นใช่ไหมครับใช้ที่ว่างบรรยากาศโลเคชันรอบเหล่านั้นเป็นน้ำของงานประติมากรรมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นงานด้วยนะครับสำหรับการทำงานศิลปะที่ว่างไม่ใช่ปล่อยเปล่าๆนะครับหลายคนปล่อยเปล่าๆกลายเป็นว่าไปกวนงานนะครับอย่างเช่นอย่าลืมว่าไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างอีกอันหนึ่งนะครับก็คือไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างก็ต้องรู้ว่าตัวที่สำคัญก็คือเส้นรับสายตานะครับไอ้ตัวนี้คือนักเรียนต้องเข้าใจว่าคือผมเนี่ยถ้าเรามองแบบนี้เห็นไหมเราดูออกว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับมองแบบนี้เราดูออกเป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นเส้นรับแนวสายตาครับเนี่ยแบบนี้ไม่ดูไม่ออกว่าเป็นสามเหลี่ยมแต่อย่างเงี้ยดูออกว่าเป็นสามเหลี่ยมมันไม่มีเส้นรับสายตาแบบนี้ดูเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ดูแทบไม่เป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรับกรอบรับสายตาเช่นเวลาทำผมหรือทำอะไรพวกนี้นะครับหรือว่า
วลาเราทำแสงเงาหลายๆงานที่ผมดูก็คือไม่ทำเส้นรับสายตาเข้าไปเวลาเราโค้งต่อให้มันวางแค่ไหนปึ๊บรับสายตามันกลับมาหน่อยจุดหนึ่งก็มีผลนะครับอย่างเงี้ยรับสายตามันลงมาหน่อยอย่างเช่นเนี่ยปึ๊บนี่อย่างเงี้ยรับสายตาจะได้ดูเบาเห็นไหมฮะไม่มีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่าดินสอกดก็ไม่สามารถทำให้เบาเท่าที่ว่านะครับก็ต้องใช้ที่ว่างแต่ต้องใช้ด้วยการรับสายตาแบบนี้นะรับสายตาหนวดเขาทรงผมพวกนี้ก็เหมือนกันครับเราใช้ไปบางคนคือจะทำให้หนวดมันเบาปิวลงอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีการรับสายตาก็จบเหมือนเดิมครับมันเหมือนขีดหายไปนะอย่างเช่นผมทำลายไทยให้มันเอาแบบผ้าปิวก็ได้ครับริบบิ้นพวกที่มันมัดนี่นะใช้ที่บ้านทำงานหลักปึ๊บปล่อยที่บ้านปึ๊บนี่ผมใช้แค่เส้นนะครับเนี่ยผมใช้แค่เส้นให้ดูเกิดความเคลื่อนไหวเกิดความเบานะครับด้วยการใช้ที่ว่างนะสเปซเข้ามาด้วยเห็นไหมฮะมันมีการรับสายตาเป็นเงี้ยมันจะมีเส้นไหนเบาที่ว่าผมไม่ได้ทำลงสีลงแสงเงาอะไรเลยผมใช้แค่มิติของเนี้ยเราเข้าใจว่านะถ้าอันนี้เลยดูเป็นไงครับดูเบาไปเลยดูปิวเนี่ยก็เลยเป็นผ้าที่ดูปิวนะขีดเส้นไม่กี่เส้นนะบวกกับคนลบเข้าไปหน่อยปุ๊บอย่างเงี้ยริบบิ้นผมก็เราจะดูว่ามันเบาจังเลยเพราะว่าไม่มีเส้นไหนที่จะมาเขียนให้มันรู้สึกเป็นแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเพราะที่ว่าก็ต้องใช้การทำงานด้วยนะครับสำคัญเลยสำคัญไหมสำคัญโคตรบางคนไปเขียนแบบนี้มันก็หนักเนาะเพราะฉะนั้นเราดูว่าเราจะเขียนอะไรให้มันเบาจะมีอะไรเบาเท่าที่ว่าหลังจากนั้นเพจก็ค่อยมาทำงานเห็นไหมยิ่งทำให้งานดูสมบูรณ์มากขึ้นอย่างเงี้ยเรามองข้ามไม่ได้แล้วนะครับว่าที่ว่างก็ถือว่าเป็นงานของเครื่องมือของงานศิลปะนะครับอยู่ในองค์กรศิลป์แล้วก็อันสุดท้ายคือสัดส่วนนะครับสัดส่วนเนี่ยไอ้สมดุลเนี่ยหมายถึงว่าเหมือนเราทำแบบนี้เวลาที่หลักสมดุลเนี่ยสำหรับงานศิลปะเนี่ยเห็นไหมมันต้องใช้สมดุลแบบไม่เท่ากันถึงจะดูมีเสน่ห์เช่นอย่างนี้วาดภาพเนี้ยแบ่งครึ่งถึงกลางเนี่ยเทปน้ำหนักไปฝั่งเนี้ยมันดูมีเสน่ห์ตากว่าเพราะว่าอะไรมันดูคือถ้าเราไปจับให้มันเท่ากันสองฝั่งมีน้ำหนักใกล้เคียงกันก็จบเลยมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมอย่างเช่นเฉลี่ยตาดูว่ามีน้ำหนักสองฝั่งที่ใกล้เคียงกันเนี่ยมันทำให้งานเราดูไม่ค่อยมีเสน่ห์ตาเราจะกวาดความรู้สึกซ้ายขวาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราใช้หลักสมดุลเนี่ยก็คือหนึ่งละแบ่งออกมาปั๊บใช้แบบไม่เท่ากันดูดีกว่าสองละสมดุลแบบเรื่องราวและเนื้อหาเช่นเทพเจ้าสัก 70% มันเรื่องราวความรู้สึก30% พออย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเทพเจ้า50-50อยู่คนละครึ่งถึงกลางมันก็ดูไม่มีเสน่ห์นะครับต้อง70-30เทคนิครูปลักษณ์ทางเทคนิคอย่างเช่นเส้นผิวไหวแบบนี้ปึ๊บ70เส้นเหลี่ยมตรงสันพวกนี้อาจจะแค่30พอสีโทนร้อนและโทนเย็นโทนร้อน70โทนเย็นก็30พออะไรพวกนี้ครับก็คือสมดุลแบบไม่เท่ากันจะทำให้งานมีนัยยะมีเสน่ห์นะครับปล่อยให้คนคิดในยักษ์คือปล่อยให้คนคิดปล่อยให้คนจินตนาการต่อเหมือนหนังเรื่องแฟนฉันใช่ไหมที่น้อยหนาตอนโตเขาไม่บอกว่าน้อยหนาตอนโตเป็นใครเขาปล่อยให้คิดของจินตนาการแต่ละคนโตมาต้องเป็นแบบนี้เว้ยก็แล้วแต่คุณนั่นแหละนั่นแหละคือในยักษ์พื้นที่ที่ปล่อยให้เขาจินตนาการต่อเพราะฉะนั้นที่ว่างหรือสเปซที่ว่างหรือว่าสัดส่วนแบบไม่เท่าสมดุลแบบไม่เท่ากันจะเกิดนัยยะของคนที่มาดูงาน
แล้วเราเท่ากันมันจบเนี่ยบอกว่ามันเฉลยไปหมดใช่ไหมมันกวาดไปก็เท่านั้นแต่ถ้าเราจับให้มีสมดุลแบบไม่เท่ากันจะเริ่มเกิดคิดจินตนาการของคนที่ดูงานมากขึ้นนั่นแหละคือนัยยะผักให้เกิดนัยยะอย่างเงี้ยก็คือใช้ที่ว่างพื้นที่มันจะได้กับคนนั้นเองที่เหลือแล้วแต่คุณเราไม่ได้เขาจะดูเองแล้วก็เขาก็จะจินตนาการของเขาเองได้ส่วนเราก็แล้วแต่เหมือนน้อยหนาตอนโตไม่รู้ผมก็แล้วแต่คุณนั่นแหละการทำศิลปะให้เกิดนัยยะเนี่ยคือทำให้เขาคิดต่อได้เจ๋งใช่ไหมครับไม่ใช่ดูปุ๊บสวยอย่างเดียวพอนัยยะอะไรวะไม่มีพื้นที่ให้คนมาคิดต่อไม่มีพื้นที่ให้คนจินตนาการต่อเพราะมันเท่ากันหมดและมันเฉลยหมดใช่ไหมครับศิลปะมีเสน่ห์ไหมไม่มีแฟนฉันโคตรมีเสน่ห์เลยไม่ใช่หน้าทำให้เราอยากดูภาคสองไหมอยากดูอยากเห็นน้อยหนาตอนโตไหมอยากเห็นดำไม่เคยดูไหมไม่เคยดูเคยดูหนังเรื่องแฟนฉันครับแจ็คอะไรเนี้ยตอนสุดท้ายที่เขาน้อยหนาเป็นใครไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโคตรเรามาใช้สิเอามาใช้กับงานสัตว์ใช่ไหมครับด้วยการเลิกแต่การที่จะเอาด้วยแบบสมดุลแบบไม่เท่ากันเนี่ยมันจะทำให้เกิดนัยยะนะบวกกับมีที่ว่างสเปซพื้นที่ให้เขาจินตนาการต่อมันก็จะเริ่มเป็นภาพจะเริ่มมีอะไรมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าแปะตรงกลางปึ้งปึ้งปึ้งแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรไงเหมือนมีรูปตอกมีเสื้อผ้ามาอย่างสวยเลยมีของมาอย่างสวยเลยวางตึ้งตรงกลางหมดราคาเลยมันได้มีการใช้กระบวนการการจัดการทางสีนะครับทีนี้มาดูว่าสุดหมดแล้วนะครับหนักองค์กรสินเดี๋ยวอีกอันนึงสุดท้ายผมสรุปแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกทานข้าวแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องมาดูตัวอย่างแล้วก็คอมเมนต์ตามเราฝึกดูใช่ไหมครับฝึกดูก่อนถ่ายทอดนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้สุดท้ายนะครับว่าถ้าจะเป็นศิลปินใช่ไหมครับเราจะศิลปินขายของเนี่ยขายความขายผลงานศิลปะนึกถึงอย่างหนึ่งก็คือศิลปะไม่มีใครอยากเอาของเน่าเสียเข้าไปในบ้านใช่ไหมครับอยากจะได้แต่สิ่งที่เราชอบที่มันสวยเก๋ดูดีมีสไตล์คือง่ายๆไม่มีใครอยากจะพกอะไรที่มันแย่เข้าไปอยู่กับชีวิตเขาแน่นอนเพราะฉะนั้นศิลปินที่สร้างศิลปะจะทำได้ก็ต่อเมื่อ1ฟังภาษาเขากลับมาเราสร้างผลงานออกไปนะครับอันนี้คือการต่อยอดการทำงานศิลปะที่ผมมองว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างดำในวงจรการทำงานศิลปะของเราเนี่ยเราจะทำได้มากสุดคือเข้าใจตามอะไรตามวัยตามประสบการณ์ที่มองเห็นโลกตามสิ่งต่างๆหลังจากนั้นอันนี้คือเราจะมีกระบวนการสิ่งเหล่านี้ที่เข้าไปทำงานอยู่อย่างเงี้ยวุ้ยยังไม่รู้หลักองค์ประกอบสิ่งเลยดำอาจจะรู้เรื่องเครื่องสับเป็นแบบนี้เป็นไอ้ปากกาการวาดรูปเป็นแบบนี้คอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้ดำก็จะทำทุกอย่างตามวงจรเข้าใจออกมาเป็นผลงาน1ชิ้นและ1ชิ้นออกไปวางสู่ภายนอกการพัฒนาจะมาจากตรงนี้รอบข้างสื่อมวลชนคนต่างๆหลากหลายไม่ว่าลูกค้าหรืออะไรเขาจะคอมเมนต์กลับมาตรงนี้เมื่อคอมเมนต์กลับมาสิ่งที่ศิลปินต้องเอาไปต่อคืออะไรสิ่งที่มันทำพัฒนาด่าพ่อด่าแม่ไปเอาเลยพัฒนาต่อเฮ้ยคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยอย่างคู่หนึ่งคอมเมนต์เนี่ยคือคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์มันมีคอมเมนต์แบบด่าอย่าไปเอาแบบนั้นคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เช่นเฮ้ยเพิ่มนิดนึงดีไหมเกิดการเคลื่อนไหวการตัดสินใจอยู่ที่ดำแต่คอมเมนต์เนี่ยต้องฟังชอบไม่ชอบก็ต้องฟังหลังจากนั้นเราจะเอาคอมเมนต์เหล่านี้มาอัดเข้าไปเพิ่มวงจรความเข้าใจเราก็จะเพิ่มอย่างเช่นคุณหนึ่งพูดถึงเรื่องวันนี้เรื่องว่าที่ว่างเราก็จะเริ่มรู้ขึ้นพูดถึงเรื่องสัดส่วนเราเริ่มรู้ขึ้นแล้วเราก็ต้องจะสร้างอีกตามที่เรารู้อีกความรู้เราเพิ่มนั่นเองปึ๊บเข้ามาอีกมันจะเป็นแบบนี้เป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราพัฒนาและขายได้ด้วยการเป็นไงครับกล้าที่จะฟังคอมเมนต์แล้วอย่างหนึ่งฟังคอมเมนต์แล้วไม่พอถ้าเราไม่ปรับอย่างเช่นศิลปะชิ้นนั้นเป็นการใช้ตัวหนังสือบางคนว่ากูอยากทำสิ่งที่กูชอบที่รักแล้วไม่เคยฟังไงก็คือเอาไปวางเสร็จปุ๊บอย่างเช่นด่าเขาเที่ยอย่างเงี้ยเอาไปวางคือเราทำอย่างเราใช่ไหมไปวางเสร็จแล้วก็กลับทำอยู่แบบนั้นโดยที่ไม่ฟังว่าคำเหล่านั้นคนเขาชอบไหมมันก็จะทำให้เราได้ไงเราทำแต่ตัวตนแต่เราไม่เคยรับฟังเราจึงทำไม่ถึงผู้คนแต่ถ้าเราทำไปปุ๊บบอกเลยว่าศิลปะไม่มีใครไม่ชอบความงามเพราะศิลปินต้องสร้างสรรค์ด้วยความคิดบวกก่อนมันถึงจะมีไอเดียไปนำเสนอที่เป็นเชิงที่คนอยากเข้ามาดูเว้ยมันต้องธรรมดาของเรามันต้องมี
คู่กันชอบและไม่ชอบเป็นสิ่งธรรมดาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เราขายได้เร็วที่สุดแล้วก็พัฒนาเร็วที่สุดมีหนทางเดียวคือเอาไปวางข้างนอกแล้วรับฟังก่อนกลับมาหลายคนทำแต่ออกไปไงเอ้ยผมชอบตัวตนแล้วมันขายได้ไหมไม่ได้สักทีเหมือนคนเอ้ยทำแต่แล้ววันนี้ก็ไปดูการขายได้ก็ไม่ได้ทำไมเขาทำตัวตนได้คนแก่ๆเพราะว่าเขาเห็นโลกมากว้างก่อนเขาจะไปถึงจุดนั้นคือศิลปินแห่งชาติไม่มี20-30นะ65ขึ้นไปเพราะอะไรโลกกว้างเห็นโลกมากว้างเขาจึงทำศิลปะที่ตัดทอนแล้วด้วยประสบการณ์ที่มองเห็นแต่เราล่ะเราเด็กหนุ่มอยู่เหมือนคนหนึ่งก็ยังทำเป็นแบบนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรเราทำได้มากสุดสร้างสรรค์เพราะทำแบบนั้นเราไม่รู้จักอะไรเราไม่เราเห็นโลกแคบไงเราทำมากสุดคือแค่นี้เราทำได้มากกว่าความเข้าใจเราไม่สามารถเราจะทำได้เกินได้ยังไงเพราะเราเข้าใจเท่านี้เพราะฉะนั้นศิลปะมันจะจำเป็นต้องอะไรฮะฟังเหมือนคุณหนึ่งเนี้ยเราไม่เคยเห็นคุณหนึ่งเขียนรูปอัศจรรย์เลยเขียนแค่นี้เองบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าอะไรคุณหนึ่งก็ต้องพูดสิ่งที่เขาอยากฟังถ่ายทอดผ่านศิลปะเขียนรูปไม่เท่าไหร่แต่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่เท่าไหร่เครื่องสักเห็นคุณหนึ่งสักเครื่องดีกว่าอะไรไหมไม่ได้ยึดติดไปที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นนักออกแบบมาดูคอมพิวเตอร์สิซ่อมสายเอาถามว่าทำการตลาดทำอะไรมันก็ยังอันดับหนึ่งเพราะเข้าใจประเด็นไงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยว่าก่อนที่จะเป็นศิลปินได้มันจะต้องหนึ่งมันต้องสร้างสิ่งที่คนซื้อใช่ไหมครับไม่ดูถูกศิลปะเด็กขาดเคยเห็นอาจารย์ระดับประเทศเขาไปดูถูกงานศิลปะไม่มีมีแต่ขอร้องเถอะพี่น้องให้เด็กคนนั้นหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีเขาไม่เคยดูถูกจะเป็นอาชีพศิลปินต้องไม่ดูถูกศิลปะจะเป็นอาชีพศิลปินจะต้องคิดบวกคิดลบไม่ได้มันจะเอาความคิดไปอยู่กับงานลบๆคนซื้อก็น้อยกว่าความคิดบวกคนเดี๋ยวนี้คนอยากจะซื้ออะไรที่มันจันลงใจอย่างเช่นฟังเพลงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สไตล์แล้วแต่แนวใช่ไหมอยู่ที่เราแหละเราจะนำเสนอแบบไหนทุกอย่างดนตรีมันเล่นกับได้กีตาร์เล่นได้กับทุกสไตล์มันอยู่ที่ศิลปินจะเล่นสไตล์อะไรกีตาร์ไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เล่นกับนี้แต่เล่นกับทุกสไตล์ได้เหมือนกันศิลปะเล่นมันอยู่ได้กับทุกสไตล์แต่ศิลปินจะสร้างศิลปะนั้นไปอยู่กับรูปแบบไหนเหมือนจะเล่นกีตาร์ล็อกก็ได้คลาสสิกก็ได้หรือเพื่อชีวิตก็ได้กีตาร์มันสามารถมันคือเครื่องมือศิลปะสามารถสร้างไปอยู่กับคนกลุ่มไหนก็ได้อยู่ที่ศิลปินจับกีตาร์ตัวนั้นแล้วถ่ายทอดผ่านความรู้สึกตัวเองแบบไหนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าถ่ายทอดผ่านทางด้านความพลังความคิดแบบบวกคนก็อยากฟังเฮ้ยแม่งว่ะฟังนิดหน่อยมันรู้สึกดีไว้จึงไม่สร้างสัญลักษณ์ลบคุณหนึ่งบอกเลยถ้าจะเป็นศิลปินราคาแพงคุณจะต้องไม่สร้างสัญลักษณ์ลบด้วยการโพสต์ความอ่อนแอเพราะไม่งั้นวันหนึ่งเราจะปิดกั้นหูตาตัวเองเชื่อไหมว่าเราจะมัวแต่คิดความอ่อนแอไงอันนี้คือหนทางสู่การออกแบบแล้วเนี่ยเพราะคุณหนึ่งเป็นนักออกแบบมาแยกคนบ้ากับคนเพ้อฝันออกจากผลลัพธ์นะคุณหนึ่งมีผลลัพธ์ของการทำนักออกแบบมาทำอะไรเงี้ยคนเพ้อฝันเนี่ยไม่มีผลลัพธ์เพราะฉะนั้นคุณหนึ่งพูดได้จากประสบการณ์บอกเลยว่าผมคิดบวกผมจึงมีนักเรียนมากมายผมจึงไปต่อหน้ารัฐมนตรีได้ผมจึงใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่สามารถทำการตลาดเป็นอันดับหนึ่งได้เพราะว่าคิดบวกเมื่อเราคิดบวกเสร็จเราจะเจออะไรครับเดินออกไปข้างนอกเราจะได้ความรู้แบบไม่ตั้งใจอย่างเช่นกินก๋วยเตี๋ยวเขากำลังพูดกันเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีในเรื่องของแอปนู่นนี่นั่นเราไปวะไม่รู้ความรู้มันมาจากข้างนอกคุณหนึ่งก็เลยเป็นไงเฮ้ยเดินนั่งรถเมล์ก็ได้ความรู้เพราะหูตาเราฟังแต่ถ้าเราคิดลบไม่อยู่ในโลกตัวของตัวเองการพัฒนาโคตรช้าเลยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สายเสร็จแล้วมาท้าของอาจารย์ศิลป์พีระศรีคือเริ่มจากการไม่โพสต์ความหมอนแหไม่โทษสังคมไม่ด่าดูสักหนึ่งวันหลังจากนั้นจะเป็น2วันใน1วันนั้นคุณจะไม่คิดลบเพราะว่าอะไรบอกตัวเองไงว่าจะไม่โพสเราจะทำไงครับเราจะฟังมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นประสบการณ์เหล่านั้นจะเข้ามาสู่สิ่งที่เราไม่คาดคิดไงเขาเรียกว่าเข้ามาอีกกลายเป็นว่าผลงานหนึ่งผลงานของเราหลากหลายไปด้วยความรู้ประยุกต์ใช้สิครับจากตรงนี้มาประยุกต์สู่การตลาดจากทักษะเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมนะครับทุกศาสตร์บนโลกทุกอาชีพบนโลกล้วนแล้วมีปัญหา
สิ่งที่แก้ปัญหาได้คือจินตนาการไม่ใช่ตรรกะตรรกะคือระบบล็อกจินตนาการคือสิ่งที่นำไปสู่ของการแก้ปัญหาและสร้างความสำเร็จให้กับชีวิตคุณหนึ่งก็เลยบอกเลยว่าศิลปะคือจินตนาการเราจะแก้ปัญหาและคาดการธุรกิจเราได้หรือทำต่างๆเปิดร้านเราเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องจินตนาการนำหน้าไปก่อนว่าจะเป็นยังไงวะเราจะมีความคิดดีๆแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อเราไม่คิดลบเพราะนั้นเราจะเอาอะไรไปจินตนาการเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรไปสร้างเราเป็นไงเราแค่เขียนแต่ก็เจ๋งเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มได้เป็นไงครับเนี่ยวันนี้กำลังจะพูดถึงเรื่องของการเอาไปใช้ราคามันไม่ใช่ว่าแค่ทำอย่างเดียวแต่มันต้องคิดด้วยช่างศิลปินเราขายจินตนาการเพราะฉะนั้นจินตนาการไม่ใช่ใช้แค่การสร้างงานศักดิ์แต่จินตนาการมันช่วยแก้ปัญหาครอบครัวบวกกับจินตนาการคิดบวกดูดิมันเป็นยังไงเราจะไม่กลัวเราจะแบบสามารถถ่ายทอดงานออกมามีพลังเว้ยไปดูเฟซคุณหนึ่งดิไม่เคยโพสต์ความอะไรมีพลังเว้ยมีพลังเว้ยอยู่อย่างนั้นฝึกเป็นแบบนั้นแล้วงานจะยิ่งใหญ่เหมือนของคุณหนึ่งไหมข้ามน้ำไปอย่างหาดำที่ประเทศลาวไปหาจันทร์กัมพูชาไปหาคนที่อยู่นอร์เวย์สวีเดนก็พลังมันยิ่งใหญ่คิดบวกกับแค่นี้เองเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มได้เป็นไงดีฟอาร์ตเราฝึกอย่างนี้ครับถ้าเป็นหลักสูตรศิลปินได้ต้องไม่สร้างสัญลักษณ์ลบไม่งั้นก็เป็นยากนะครับโทษนู่นนี่นั่นหมดเราจะลืมโทษตัวเองแล้วก็ศิลปะเนี่ยเวลาเราทำงานศิลปะมากขึ้นไม่ใช่อุปกรณ์เยอะขึ้นอย่างนี้เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์เราต้องเยอะขึ้นอุปกรณ์เราต้องน้อยลงแต่ความเข้าใจและความชำนาญถ่ายทอดต้องมากขึ้นไม่งั้นคุณยังใช้อุปกรณ์ที่เยอะอยู่หลากหลายอยู่แสดงว่าฝึกมาน้อยคุณต้องใช้อุปกรณ์ให้น้อยลงเหมือนนักรบเขาต้องใช้อุปกรณ์เหลือแค่มีดดาบก็ไม่ตายไม่ใช่อย่างหอบปืนครบหรืออะไรไปจะพวกเราเป็นศิลปินเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ให้น้อยลงและสิ่งที่ควรรักษาไว้ไม่ใช่ความรู้อีลาสโฟชอปสเก็ตอัพออโต้แคดแต่การเขียนมือห้ามให้มันหายเทคโนโลยีใครก็ทำได้เหมือนคู่หนึ่งนะนักออกแบบมาอีลาสโฟชอปสเก็ตอัพออโต้แคดเดี๋ยวนี้กลับไปทำก็ลืมแล้วว่าเฮ้ยคีรัตอยู่ตรงไหนไม่เสียดายเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่คนอื่นก็ทำได้แต่การเขียนมือไม่ได้คุณหนึ่งจะมาลืมการขีดแค่เส้นตรงแบบนี้ไม่ได้แล้วบอกตัวเองว่าไม่ได้ฝึกบ่อยไม่ใช่สิ่งที่ห้ามเสียไปก็คือแมนนวลต้นกำเนิดการเขียนมืออย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ต้องไม่ได้เทคโนโลยีหายไปได้ไหมได้แต่สิ่งเหล่านี้หายไม่ได้เพราะมันคือต้นกำเนิดก่อนที่จะไปสู่เทคโนโลยีคือการขายไอเดียต้องสามารถคิดแล้วก็ถ่ายทอดมาลงได้คิดแต่ถ่ายทอดไม่ได้ก็จบนี่แหละต้นกำเนิดสิ่งต่างๆมาจากจินตนาการที่ขายไอเดียต้องสามารถเขียนมือได้เราต้องฝึกตัวนี้ให้หนักครูหนึ่งไม่เคยแนะนำฝึกแอปใช้อะไรเลยฝึกให้เขียนมือเพราะเทคโนโลยีมันทำไม่ได้คนอื่นทำยากคนอื่นใช้แต่มือถือแต่เราใช้มือเดี๋ยวมือถือมาถ่ายเราเองเราต้องรักษาตัวนี้ไว้สิ่งที่สำคัญแหละไหมโอเคเดี๋ยวพักเบรกแล้วก็ส่วนที่สองจะเป็นเรื่องของดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างงานแล้วก็พักด่ากระเพาะคือพักด่ากระเพาะแล้วก็ดูตัวอย่างงานยกเป็นหัวข้อไปประมาณนั้นครับโอเคพักเบรกก่อนตอนกดลบสักหน่อย